ูคนที่นี่ยามาราชินะกินกับฮอนซุครับผมกำลังขับรถออกไปจากบ้านตัวเองนะครับบ้านตัวเองก็คือชิโจกะใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามไปภูเขาไฟฟูจิอีกฝั่งหนึ่งก็คือจังหวัดยามานาชิครับเพราะว่าช่วงนี้ครับมีรัฐบาลนะครับมีแคมเปญก็คือช่วงโควิดนะคนท่องเที่ยวน้อยใช่ไหมครับก็เลยเขาก็มีแคมเปญชื่อว่าGo to travel ครับนะครับเมืองไทยก็คือมีของรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับอะไรนะเที่ยวด้วยคันใช่ไหมก็ญี่ปุ่นก็มี Go to campaign นะครับก็วันนี้ก็ใช้สิทธิ์ Go to campaign ไปออนเซ็นกันวู เราสนใจมดครับมากกว่ากล้องครับบูบูเนี่ยสนใจรถยนต์มากกว่าครับโอเคป่ะเดี๋ยวก็ที่นี่วิวสวยมากครับถ้าได้สับมอเตอร์สูงนะช่วงนี้เนาะอาจจะฟูจิซังไม่ก็เห็นชัดนะแต่ก็รู้สึกว่ากำลังเข้าไปใบไม้เปลี่ยนสีนะรู้ใบไม้เปลี่ยนสีครับเพราะว่าเห็นใบแล้วนะก็สีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วนะครับเริ่มแล้วเนาะสดชื่นดีครับใช่ไหมคุณฮิการุอ๋อก็เจ็บหูมามาคุณแล้วก็คนเล่นเล่นน้ำเยอะครับซับนะเล่นซับแล้วก็คนที่มาแคมปิ้งอะเยอะครับช่วงโควิดนะคนญี่ปุ่นก็นิยมท่องเที่ยวแบบนี้ครับそうですそこ温泉です温泉好きかるいいいいก็คือดีどっちไปไหนดีใช่ใช่ไปฝั่งนั้นแหละฮิการุทำไมรู้อ่ะそうそうその辺その辺おすごいねヒカルよく知ってんじゃんここ行くよここ下部温泉何富士山กับรถไปกับรถไปใจเยอะใจเยอะตอนนี้อยู่มอเตอร์สโคนะครับทะเลสาบมอเตอร์สโคแล้วก็ลงไปเจ้าไออันนี้คือจังหวัดยามานาชินะแล้วก็ไปที่ใจเยอะใจเยอะชิโมเบะออนเซ็นใจเยอะใจเยอะอันนี้ไม่ใช่ปลาทิพย์ค่ะฮิการุก็จิอันต่อโอเคก็จิใจเยอะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเนาะที่ชิโมเบะ温泉ครับตรงนี้ครับโหบรรยากาศดีมากใช่ไหมไปดีกว่าฮิการุไปก่อนฮิการุไปก่อนไปก่อนแล้วนะครับชิโมเบะออนเซ็นครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเนาะที่นี่ท่านจังหวัดที่หมู่บ้านน่ารักน่ารักมากเลยครับหมู่บ้านแบบเมืองแห่งออนเซ็นเนาะเดี๋ยวพาไปชมครับนี่เดียวเองเนาะถึงมืดแล้วอ่ะป่ะอันนี้เดียวกันที่ผมพักครับวันเดียวผมก็เลือกเดียวกันที่ไม่ใช่ว่าแบบคนเยอะใหญ่ๆนะครับอันนี้คือสเกลเล็กๆแล้วก็น่ารักน่ารักอาหารอร่อยด้วยครับแล้วก็มีห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็มีออนเซ็นในน้ำประมาณนั้นก็เลยเล็กๆแอบๆสไตล์เนี้ยครับเดี๋ยวพอไปขับรถพาไปชมเมืองนะครับจริงๆครับ
ใจนี้นะครับสะดวกดีที่มีสถานีรถไฟมาถึงเลยนะครับชื่อว่าสถานีรถไฟชิโมเบะออนเซ็นนะครับน่ารักไหมครับเล็กๆครับเล็กๆแบบนี้น่ารักมากชิโมเบะออนเซ็นสเตชันครับแล้วก็มีรถบัสตอนนี้ครับเหมือนเล็กๆครับช่วงนี้แน่นอนนะนักท่องเที่ยวก็น้อยหน่อยปกติก็ไม่มีคนเยอะขนาดนั้นนะที่นี่นะโอเคครับก็ลงจากสถานีรถไฟก็เดินไปข้างบนภูเขานี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นเมืองออนเซ็นแล้วก็มีเดียวข้ามมีร้านอาหารนะครับทำรถกูรอนะครับรอในหมู่บ้านแล้วครับชิโมเบะออนเซ็นคิวนะครับหมู่บ้านออนเซ็นชิโมเบะนะครับแล้วก็ตรงกลางของเมืองนี้แหละครับก็จะมีศาลเจ้าอย่างนี้แหละครับน่ารักมากครับขึ้นไปดูไหมโอ้ยังไงสูงไหมสูงไหมอ๋อสูงมากเลยขออนุญาตไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมืดขออนุญาตมาพักวันนี้นะครับบรรยากาศดีนะแต่ช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยมีก่อนนะออนเซ็นที่นี่นะพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับไม่ดูสินะออนเซ็นที่นี่นะครับก็คือเนี่ยลงมาตรงนี้เดี๋ยวอธิบายครับมีออนเซ็นทุกที่ครับไม่ใช่ว่าแค่เดียวกันอย่างเดียวนะรอบนี้ออนเซ็นหมดเลยแล้วก็มีชิคุมีเดียวกันนะครับทีนี้ก็เขียนทาเคดาชินเกนโนคักชิออนเซ็นที่นี่นะครับชื่อดังเรื่องเกี่ยวกับโชกุนทาเคดาชินเกนเอฟมาเมืองนี้ครับคือทาเคดาชินเกนเนี่ยโชกุนชื่อดังหัวหน้าท็อปๆของจังหวัดยามานาชิสมัยยุคสงครามในประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ทาเคดาชินเกนเนี่ยเวลาออกไปรบใช่ไหมครับสู้รบกลับมาก็โอเคบาดเจ็บเหนื่อยมากเขาก็เอกมาเมืองชิโมเบะออนเซ็นแล้วก็เขาก็รักษาโรคโดยแช่น้ำร้อนที่นี่ครับเพราะว่าน้ำร้อนที่นี่น้ำออนเซ็นของที่นี่มีเปรียวนะครับเวลาแช่น้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนที่นี่นะหายโรคครับง่ายกว่าปกติหายโรคเลยประมาณนี้ครับคนญี่ปุ่นสมัยนี้ก็เหมือนกันนะเขาว่าเวลาโอเคอุบัติเหตุสมมติว่ารถชนหรืออุบัติเหตุอะไรเนี้ยเขาก็กระดูกหักใช่ไหมแล้วก็มาออนเซ็นนี้พักสัก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็แช่น้ำร้อนอ่ะวันละ 2-3 รอบ20นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีของเขานะอันนี้คือต้องศึกษาดีๆนะครับก็มาที่นี่แล้วก็เข้าออนเซ็นบ่อยใช้เวลา2อาทิตย์3อาทิตย์กระดูกที่หักไปอ่ะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยกว่าปกติที่ปล่อยทิ้งไว้นะครับก็เลยได้ยินว่าไม่ใช่ว่าแค่ซามูไรสมัยก่อนอย่างเดียวนะสมัยนี้ก็คนที่นักกีฬารู้ว่านักแสดงชื่อดังนะครับชื่อดังมากมากเลยสมัยก่อนของชวนยุคแม่ผมนะนักแสดงชื่อยูจิโร่นะครับเขาก็เคยบาดเจ็บในกล้องถ่ายเขาก็ต้องรีบถ่ายนานต่อใช่ไหมเขาก็มาที่นี่พักที่นี่แล้วก็รักษาโรคโดยแช่น้ำร้อนที่นี่นะครับชิโมเบะออนเซ็นเนี่ยไม่ธรรมดานะวันนี้ผมมาที่นี่เพราะว่าไม่มีโรคครับก็รีแลกซ์บรรยากาศก็ดีใช่ไหมครับอันนี้ก็ออนเซ็นนะทาเคดาชินเกนคักชิยูความหมายก็คือออนเซ็นลับของโชกุนทาเคดาชินเกนแต่จริงๆอ่ะออนเซ็นญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะนะไม่ใช่ว่ามาแค่พักผ่อนอย่างเดียวสำหรับรักษาโรคนะออนเซ็นคิวไกด์มัพครับหมู่บ้านเล็กแค่นี้เองครับตอนนี้สถานีรถไฟที่เมื่อกี้นะครับก็มีแม่น้ำใช่ไหมครับริมแม่น้ำเลยล่ะครับตามๆไปก็มีหมู่บ้านเล็กๆเล็กๆแค่นี้เองแค่นี้ครับ น่ารักไหมครับแต่น้ำออนเซ็นดีนะครับที่นี่
ประมาณสเกลแบบนี้ครับชอบครับแล้วเหมาะกับช่วงโควิดแบบนี้ด้วยล่ะครับเพราะว่าไม่ได้แบบมีตึกคนเยอะๆอัดๆเยอะๆอะไรเนี้ยครับมีแต่เดียวกันเล็กๆน่ารักแล้วก็บางทีเดียวกันที่มีห้องส่วนตัวที่แยกจากตึกใหญ่อะไรเนี้ยครับก็ดีน่ารักดีครับเหมาะกับช่วงนี้แหละเที่ยวแบบอีกสักพักก็มืดแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับมีอาหารพิเศษแบบไหนของจังหวัดยามานาชินะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะให้กินไม่ได้อะต่อดีนะขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอะครับผมก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตกปลากันนะบริเวณนี้จะมีปลาไหมลองดูครับโอเคไปกลับไปเดียวกันดีกว่ามาแล้วครับช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับผมและคุณผู้ชมและฮิคารุนะครับลืมกินแล้วล่ะครับฮิคารุก็กินซาโมนอยู่นะครับตอนนี้ครับก็อาหารชุดนี้นะอย่างที่คุณเห็นอยู่นะครับก็มีหมูซาโมนนะครับแล้วก็มีเนื้อแล้วก็ยูบะคือเวลาทำโทฟุเนี่ยมีข้างบนน่ะมีมันโทฟุประมาณน่ะแล้วก็มีแน่นอนครับซาชิมิมากุโร่นะครับแล้วก็ซาชิมิซาโมนด้วยนะครับแล้วก็มีนาเบะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ3 2 1คืออะไรหุยขอบคุณ Go to Travel ปลานี่อ่ะได้กินมั้ยโอ้ยซื้อพร้อมจริงๆคาลุลูกจิ้มปลาอร่อยมากอะนะให้เฮงการุเลยคุณผู้ชมบอกว่าเฮงการุกินผักได้หมดเลยดีใจสุดยอดอะไรเงี้ยเฮงการุทำไปต่อปุ๊บทำไปชุดไปชิเข้าใจเย็นนะคือซาโมนนะคะใส่ในนี้นะคะซาโมนนะครับผมใส่ในนี้นะครับผมก็หมูนะครับใส่ในนี้นะครับหมูก็ชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงนะครับบริเวณนี้มาอากอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาอากอโอ้โหลูกเราสักครู่นะเดี๋ยวมาแล้วตอนนี้มีที่ข้าวใครน้ำเก๊กกล้วยนะครับโอ้โชคดีทำไปค่ะทีขอบคุณครับต้องกินอันนี้ก่อนที่จะกินข้าวนะมันจะได้ย่อยสบายมากย่อยเต็มที่ 100% นะครับ
ก็ไฮไลท์ของอาหารเนี่ยนะอย่างที่คุณเห็นอยู่อ่ะก็คือเขาใช้วัตถุดิบของบริเวณนี้หมดเลยแล้วก็ใช้ของฤดูนี้ด้วยนะครับอย่างเห็ดเนาะแล้วก็มีปลาของอามาโกนะฤดูนี้อร่อยครับนะเขาก็ใช้วัตถุดิบทำฤดูตามที่นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เดียวกันญี่ปุ่นทั่วไปนะแล้วก็วันนี้เห็นบรรยากาศมู่บ้านใช่ไหมครับก็มู่บ้านที่นี่ก็น่ารักนะครับสำหรับผมว่าเหมาะสมกับช่วงโควิดนะเพราะว่าคนน้อยๆนะครับแล้วก็รัฐบาลบอกว่าช่วยใช้ Go to Travel Campaign หน่อยนะก็ผมก็โอกาสนี้มาใช้แล้วก็ถ้าระบบดีมากเลยครับเว็บไซต์ทั่วไปนะที่เกี่ยวกับจองพักที่พักของญี่ปุ่นนะคราวนี้ผมใช้จารันนะครับจารันนะอาจจะคนคุ้นไม่คุ้นๆเนาะใช้จารันเนี่ยแค่กดว่าคุณใช้บริการ Go to Campaign ไหมก็ปึ๊บปอกตอนนั้นแล้วก็ปึ๊บสุดท้ายอ่ะลดราคา 35% นะครับก็ลดราคาสำหรับเราผู้บริโภคแล้วก็รัฐบาลจะใช้ให้บริษัทหรือว่าโรงแรมทันๆเนาะ 35% นะแล้วก็ 15% เนี่ยเขาก็จะให้คูปองบางจังหวัดนะครับคูปองเนี้ยใช้ได้สำหรับแถวบริเวณนั้นนะใช้สำหรับช้อปปิ้งได้หรือว่ากินข้าวได้ร้านอาหารนะใช้ได้อะไรเนี่ยครับเขาก็จะมีคูปอน 15% ของราคาที่เต็มราคาที่เราซื้อเนาะคราวนี้ผมซื้อเนี้ย 32,000 เยนนะครับประมาณ 9,000 บาทนะครับของเมืองไทยนะแต่ลดราคา 35% ประมาณ 6,000 บาท 6,000 บาททั้งหมดนะคนที่ใช้บริการก็ดีใจแล้วก็คนที่รับแขกก็ดีใจอะครับก็ช่วงนี้ก็คนใช้บริการแบบนี้บ้างบางทีเนาะยกพื้นนี้ก็เดี๋ยวให้ดูวิวพิเศษแล้วก็อาจจะผมไปตกปลาดีไหมที่นี่แม่น้ำสวยนะตกปลาดีกว่านะเดี๋ยววันนี้ก็เล่นจุดอาหารก่อนนะครับอิตาลีมาสคุณผู้ชมทำให้ทรมานคุณผู้ชมเลย ผมชอบอันนี้ครับกุ้งครับไปชิสุคุณสดมากแล้วก็ไปชิสุหอมนะครับมีผลไม้แล้วก็ขนมจังหวัดนี้ชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับองุ่นครับอร่อยโจโฮกำลังหาอะไรเหรอทอโตโร่เมย์อ๋อที่กำลังหานางเอกทอโตโร่ครับชื่อเมย์ครับเวลาเข้าในผ่านะครับที่กำลังจะเรียกขานางเอกโทโทโร่บ่อยมากครับครับวันนี้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมผมจะกินต่อนะครับหิวหรือยังหิวหรือยังอย่าลืมกินข้าวนะครับก็ให้สุขภาพแข็งแรงช่วงนี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามวาบิซาบิทีวีนะครับช่วงนี้ก็สุโกยญี่ปุ่น2020ก็สไตล์นี้แหละครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าคุณชอบก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจสำหรับทีมงานและผมด้วยนะครับแล้วก็กำลังใจได้กระเดือก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับขึ้นมาแล้วหรอการอะไรเนี่ยถึงจะไปทำอะไรแอบกินของพ่อหรอหรือด้อยกันเลยเอาสิชิมนู่นชิมนี่นะอาหารญี่ปุ่นมีหลากหลายครับสนุกดีครับของเรามีออนเซ็นส่วนตัวไม่กินข้าวหลังกันเลยเนาะ
ไหมใช่ไหมโอเค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 โอเ